This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกแล้วนะคะสวัสดีพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินวันนี้เป็นตอนที่9แล้วจากหนังสือ The Mayflower นะคะนาวาสู่โลกใหม่อเมริกาของคุณเจริญขวัญแพรกทองประฮัสกี้ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีนะคะก็เป็นช่วงที่กำลังตื่นเต้นนะคะเป็นช่วงสงครามเลยพี่สงครามระหว่างอินเดียนแดงกับชาวอาณานิคมถ้าเราอยู่คงไม่ได้ตื่นเต้นอย่างเดียว มันคงมีมากกว่าความตื่นเต้นมันไม่สนุกอะไม่สนุกเหมือนเวลาที่เราดูหนังสงครามใช่ครับคงจะหวาดเสียวน่าดูแล้วก็เป็นการรบกันของคนสองกลุ่มซึ่งก็เคยใกล้ชิดกันเคยสนิทสนมกันแล้วก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นก็คือชาวอาณานิคมแล้วก็เจ้าถิ่นอย่างอินเดียนแดงนะคะวันนี้ล่ะค่ะจะมาทำความรู้จักนะคะกับสงครามพีควอตสงครามพีควอตที่เราทิ้งท้ายเอาไว้นะคะที่เรียกว่าสงครามพีควอตเพราะว่ามันเกิดขึ้นในเขตแดนของอินเดียนแดงเผ่าพีควอตค่ะก็เลยเรียกว่าสงครามพีควอตนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช1637ถึง1638คุณจิตรินเคยได้ยินไหมสงครามนี้ไม่เคยได้ยินครับแต่พอมาอ่านแล้วเลยรู้ว่าทำไมคอนเนตติคัตนี่ผีถึงเยอะครับพี่ทำไมอ่ะเพราะเคยมีเคยเป็นสมรภูมิอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับคือในบรรดาเรื่องผีเรื่องลึกลับของอเมริกานะครับถ้าเกิดในอาณาเขตของคอนเนตติคัตนะครับ มักจะขึ้นชื่อว่าผีดุอ๋อก็คือว่าถ้าเป็นคอนเนคติคัตเนี่ยพอพูดถึงผีเนี่ยรับประกันความดุใช่ครับจะดูครั้งขึ้นมาทันทีใช่คดีดังๆเด่นๆในต้องคอนเนคติคัตต้องคอนเนคติคัตเลยครับเอ๊ะถ้าเกิดเป็นบ้านเราจะเทียบได้กับที่ไหนล่ะคะเนี่ยพระขนงไหมพี่พระขนงนี่ขอโทษนะคะเป็นผีผูกขาดค่ะมีแม่นาคคนเดียวนะคะแต่ผีเยอะๆนี่คิดไม่ออกเหมือนกันไม่มีนะครับมีไหมบ้านเรานี่ไม่มีนะถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงที่นี่ว่าเป็นที่ที่ผีดุอาจจะเป็นเมืองเก่าใช่ไหมใช่เมืองเก่าอย่างอยุธยาก็สุโขทัยเนี่ยเป็นบริเวณเมืองเก่าแต่ว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าที่นี่ที่นั่นครับอ๋อนี่มีคอนเนคติคัตเลยใช่ครับพี่น่าสนใจนะคะฝรั่งก็จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะฝรั่งละค่ะทุกชาติแล้วเนาะทุกชาติครับพี่มีผีเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็ผีของแต่ละชาติก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะเรามาเรื่องผีได้ไงกลับมาที่อินเดียนแดงเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะครับก็คือนึกถึงคอนเนคติคัตครับเพราะว่าอันนี้ก็เกิดขึ้นในบริเวณรุ่มแม่น้ำคอนเนคติคัตนะคะน่าจะรบกันดุเดือดเลือดพล่านเลยนะครับพี่มากก็น่าจะเป็นอีก2ตอนแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะไม่อยากให้คุณพลาดค่ะจะเป็นตอนที่มีสุนทรพจน์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุนทรพจน์ที่มีคนพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งสง่างามงดงามแล้วก็ไพเราะที่สุดในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติเลยทีเดียวคือยกย่องว่าเป็นสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดที่เคยมีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเขาบอกลึกซึ้งมากและคนที่กล่าวสุนทรพจน์นี้ก็คืออินเดียนแดงค่ะและปัจจุบันสุนทรพจน์นี้ก็ยังคงเก็บรักษาเอาไว้นะคะที่วอชิงตันพอพี่หมีพูดถึงสุนทรพจน์แล้วผมก็นึกเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ครับพี่หมีรู้จักมาลอนแบรนโดไหมครับมาลอนแบรนโดรู้จักที่เป็นดาราดังของฮอลลีวูดครับพี่ตอนที่คุณมาลอนแบรนโดเนี่ยได้รางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก The Godfather ภาคหนึ่งนะครับค่ะแกไม่ได้ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองครับ mm-hmm. แต่แกให้หญิงชาวอินเดียนแดงนะครับขึ้นไปรับแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ mm-hmm. เกี่ยวกับNative American ใน
ในยุคนั้นนะครับพี่อือฮึค่ะแหมพอดีพี่มีพูดเลยนึกขึ้นได้พอดีว่าเขาเป็นคนที่ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ใช่ครับแล้วเขาก็พูดได้อย่างน่าประทับใจประทับใจไหมไม่เคยฟังครับพี่แต่ว่าทราบว่าก็แปลกนานๆที่จะมีคนที่ให้คนอื่นให้คนอื่นไปรับแทนใช่มาลอนแบรนโดก็ไม่ธรรมดานะคะครับเป็นนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่อินเดนแดงเป็นคนที่ลึกซึ้งค่ะโดยเฉพาะปรัชญาการดำเนินชีวิตที่มีความผูกพันอย่างแนบแน่นกับธรรมชาตินะคะครับเขาจะพูดได้อย่างลึกซึ้งมากๆก็จะเป็นตอนสุดท้ายค่ะเป็นสุนทรพจน์ของหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลนะคะเพราะฉะนั้นชื่อของสถานที่ในปัจจุบันหลายชื่อก็มาจากเนี่ยค่ะอินเดียนแดงด้วยแมสซาชูเซตส์ซีแอตเทิลนะคะครับอีกหลายชื่อนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสงครามพีควอดกันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าสงครามนี้เนี่ยนำพาให้เกิดอะไรบ้างแล้วก็สงครามนี้มันดุเดือดเลือดพล่านรุนแรงสักแค่ไหนกับตอนที่9ค่ะนาวาสู่โลกใหม่อเมริกานะคะ The Mayflower เรือที่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ดินแดนอเมริกาค่ะสงครามพีควอตนี้เกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1637ถึง1638ระหว่างอินเดียนแดงเผ่าพีควอตกับชาวอาณานิคมแมสซาชูเซตส์เบย์อาณานิคมพรีมัสและเซบรูคนอกจากนี้ฝ่ายอาณานิคมยังมีอินเดียนแดงเผ่าอื่นร่วมเป็นพันธมิตรนอกจากเผ่าของแมสซาซอยที่เข้าร่วมรบแล้วยังมีเผ่าโมฮิแกนและเผ่านารากันเซตคืออินเดียนแดงทั้ง3เผ่านี้เข้าร่วมกับคนผิวขาวในการรบกับเผ่าพีควอตนั่นเองเผ่าพีควอตเคยเป็นสาขาหนึ่งของเผ่าโมฮิแกนค่ะแต่ภายหลังกลับกลายเป็นศัตรูและก็คู่แข่งทางการค้ากันก่อนหน้าที่พวกพิลกริมจะมาตั้งอาณานิคมพรีมัสเผ่านี้ย้ายมาจากแม่น้ำฮัดสันมาสู่แม่น้ำคอนเนตทิคัตในราวปีคริสต์ศักราช1500ค่ะในปีคริสต์ศักราช1630นะครับบริเวณลุ่มแม่น้ำคอนเนตทิคัตกลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างอินเดียนแดงด้วยกันเองเนื่องจากว่าเผ่าพีควอตขยายอาณาเขตด้วยการรุกรานอินเดียนแดงแวมพาโนกทางตอนเหนือแล้วก็รุกรานเผ่านารากันเซตทางตะวันออกนอกจากนี้ก็ยังขยายดินแดนจนล่วงล้ำสู่เขตแดนของเผ่าอัลกอนเควียนและเผ่าโมฮิแกนทางตะวันตกและทางใต้ในเวลานั้นทุกเผ่าก็แย่งชิงกันเป็นใหญ่เพื่อที่จะได้ผูกขาดการแลกเปลี่ยนค้าขายหนังบีเวอร์กับคนผิวขาวแต่เพียงเผ่าเดียวแต่ยังไม่ทันรู้แพ้รู้ชนะก็เกิดโรคระบาดขึ้นเสียก่อนจนทำให้อินเดียนแดงล้มตายเป็นจำนวนมากในฤดูใบไม้ผลิปีคริสต์ศักราช1637แมสซาซอยด์ได้รับคำขอร้องจากฝ่ายอาณานิคมให้ทำลายอินเดียนแดงเผ่าพีควอตซึ่งเป็นอินเดียนแดงที่แข็งแกร่งที่สุดในละแวกนั้นชาวอาณานิคมและพันธมิตรอินเดียนแดงโจมตีหมู่บ้านอินเดียนแดงเผ่าพีควอตเผาหมู่บ้านแล้วก็ฆ่าชาวอินเดียนแดงพีควอตไปกว่า700คนชนเผ่าที่รอดตายถูกนำไปขายเป็นทาสให้กับบริษัทเวสต์อินดีสจากนั้นแมสซาซอยด์ก็เดินทางไปอาณานิคมแมสซาชูเซตส์เบย์เพื่อนำหนังบีเวอร์60ผืนไปให้ผู้ว่าการอาณานิคมแมสซาชูเซตส์เบย์ด้วยความหวังว่าพวกคนผิวขาวจะรักษาสัญญาสันติภาพที่เคยทำไว้ในช่วงต้น
ของการก่อตั้งอาณานิคมไม่ใช่แต่เฉพาะเผ่าของแมสซาซอยเท่านั้นนะครับเมื่ออินเดียนแดงเผ่าอื่นเห็นสิ่งที่ชาวอาณานิคมกระทำต่ออินเดียนแดงเผ่าพีคอตก็หวาดกลัวจนต้องนำข้าวของมาให้แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาขอเป็นพันธมิตรกับอาณานิคมแมสซาชูเซตส์เบย์สงครามพีคอตก็จบลงด้วยความตายของหัวหน้าเผ่าพีคอตที่ชื่อว่าเซซาคัตทหารอาณานิคมล้อมจับหัวหน้าเผ่าแล้วก็บีบให้ยอมแพ้ตอนนั้นหัวหน้าเผ่าหนีรอดไปพึ่งเผ่าโมฮอคแต่กลับกลายเป็นว่าเผ่าโมฮอคฆ่าหัวหน้าเผ่าพีควอตและนักรบจนหมดสิ้นจากนั้นก็ตัดหัวแล้วก็มือส่งไปให้ฝ่ายอาณานิคมแม้หัวหน้าเผ่าพีควอตจะสิ้นชีพไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวอาณานิคมจะมีเมตตาต่อชนเผ่าพีคอตแต่อย่างใดเพราะว่าทหารอาณานิคมเผาที่พักแล้วก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งฆ่าชนเผ่าพีคอตอย่างโหดเหี้ยมแบบล้างบางย้อนกลับมาถึงเผ่าโพคาโนเคชที่เป็นมิตรกับอาณานิคมพรีมัสเมื่อหัวหน้าแมสซาซอยช์เสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช1660ผู้ว่าการอาณานิคมก็เปลี่ยนคนรับตำแหน่งไปเรื่อยๆจากผู้ว่าการอาณานิคมคนแรกซึ่งเลือกกันบนเรือเมย์แฟลเวอร์คือคริสโตเฟอร์มาร์ตินต่อด้วยจอห์นคาวเบอร์และก็ตามมาด้วยวิลเลียมแบรดฟอร์ดวิลเลียมแบรดฟอร์ดดำรงตำแหน่งผู้ว่าการอาณานิคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากคือตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1621ไปจนถึงปีคริสต์ศักราช1632เมื่อวิลเลียมพ้นตำแหน่งเอ็ดเวิร์ดวินสโลก็มาทำหน้าที่แทนขั้นกลางด้วยโทมัสเพรนช์แค่1ปีแล้ววิลเลียมแบรดฟอร์ดก็ได้รับเลือกกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่หัวหน้าเผ่าแมสซาซอยยังมีชีวิตอยู่นะครับชาวอาณานิคมรุ่นบุกเบิกทั้ง3คนก็คือวิลเลียมแบรดฟอร์ดเอ็ดเวิร์ดวินสโลแล้วก็โทมัสเพนส์สลับกันได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการอาณานิคมจนกระทั่งถึงปีคริสต์ศักราช1672คนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่ชาวอาณานิคมรุ่นแรกก็เข้ามาเป็นผู้ว่าการอาณานิคมหลังจากหัวหน้าเผ่าแมสซาซอยเสียชีวิตผู้ที่ก้าวเข้ามารับตำแหน่งแทนรุ่นบุกเบิกทั้ง3คนก็คือลูกชายของเอ็ดเวิร์ดวินสโลที่ชื่อว่าโจไซอาวินสโลในปีคริสต์ศักราช1673ถึงปี1679ในเวลาเดียวกันลูกชายของแมสซาซอยก็ขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าโดยเริ่มจากแวมสุตตาหรือว่าอเล็กซานเดอร์แต่เพียงชั่วไม่ถึงปีแวมสุตตาหรือว่าอเล็กซานเดอร์ก็เสียชีวิตอินเดียนแดงเชื่อกันว่าการเสียชีวิตของแวมสุตตามาจากยาพิษเพราะว่าเสียชีวิตแบบกะทันหันระหว่างที่กำลังเจรจาทางการค้าขายแลกเปลี่ยนกับชาวอาณานิคมจนมีเสียงลือว่าชาวอาณานิคมวางยาพิษหัวหน้าแวมสุตตาเมื่อแวมสุตตาเสียชีวิตตำแหน่งจึงตกมาสู่เมตาโคมหรือฟิลิปและเป็นที่รู้จักต่อมาในนามคิงฟิลิปในตอนแรกคิงฟิลิปต้องการเจริญรอยตามพ่อของตนเองก็คืออยากจะรักษาสัมพันธไมตรีอันสงบราบรื่นกับชาวอาณานิคมแต่ต่อมาก็เกิดสงครามพีคอตระหว่างอินเดียนแดงกับพ่อค้าชาวอาณานิคมในนิวอิงแลนด์ก็ทำให้ขอบเขตอาณานิคมต้องขยับหนีมาจนชิดขอบแดนอาณาเขตของเผ่าโพคาโนเคสที่คิงฟิลิปปกครองอยู่แม้จะขยายดินแดนมาจนประชิดติดขอบแดนเผ่าแต่ชาวอาณานิคมก็ไม่สนใจยังคงขยับขยายอาณาเขตและที่ดินทำกินออกไปเรื่อยๆอาณานิคมตลอดทั่วดินแดนนิวอิงแลนด์ขยายตัวจนมีประชากรมากมายถึง 80,000 คนและมีเมืองทั้งหมดถึง110เมือง
การแผ่ขยายอาณาเขตอาณานิคมอย่างไม่หยุดยั้งนี้ก็ทำให้เผ่าโพคาโนเคสตกอยู่ในวงล้อมของอาณานิคมพรีมัสโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้นะคะที่ดินในการเพาะปลูกยังกลายเป็นของชาวอาณานิคมทำให้ชาวอินเดียนแดงไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เลยเมื่อไม่เหลือทางเลือกในชีวิตอินเดียนแดงก็เลยกลายเป็นทาสชาวอาณานิคมเพื่ออาหารแล้วก็ค่าจ้างเล็กน้อยนอกจากอินเดียนแดงต้องสูญเสียที่ดินทำกินแล้วก็ยังสูญเสียอัตลักษณ์และความเชื่อทางศาสนาด้วยชาวอาณานิคมถือว่าตนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกจึงมองว่าอินเดียนแดงเป็นคนชั้นต่ำแล้วก็ป่าเถื่อนจึงบีบบังคับให้อินเดียนแดงหันมานับถือคริสต์ศาสนาหากอินเดียนแดงคนไหนขัดขืนก็จะถูกจับไปทรมานมีการประกาศใช้กฎหมายสีน้ำเงินหรือว่าบลูลอสกฎหมายสีน้ำเงินเกี่ยวพันกับเรื่องความเชื่อในคริสต์ศาสนาอย่างเช่นห้ามอินเดียนแดงล่าสัตว์หรือว่าจับปลาในวันอาทิตย์เพราะว่าคริสเตียนถือว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ทุกคนทำงานเป็นเวลา6วันแล้วก็กำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดจึงออกคำสั่งห้ามอินเดียนแดงไม่ให้ทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งไม่เป็นธรรมกับอินเดียนแดงเพราะว่าพระเจ้าของอินเดียนแดงกับพระเจ้าของชาวอาณานิคมไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เดียวกันแต่ชาวอาณานิคมก็ยึดถือตามความพึงพอใจของตนฝ่ายเดียวโดยบีบบังคับให้อินเดียนแดงทำตามนอกจากนี้ก็ยังสั่งไม่ให้ชาวอินเดียนแดงใช้ยาสมุนไพรตามที่เคยใช้กันมาในอดีตหรือแม้แต่การออกไปเต้นรำท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนเดือนหงายตามที่เคยปฏิบัติก็ถือเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะขัดกับความเชื่อแบบคริสเตียนนี่คือบทเรียนที่ชาวอาณานิคมสอนให้อินเดียนแดงยอมรับในการนับถือศาสนาคริสต์อินเดียนแดงจำนวนมากปฏิเสธไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนามาเป็นคริสเตียนจึงถูกชาวอาณานิคมฆ่าตายเป็นจำนวนมากหลายคนก็จำใจต้องยอมรับพระเจ้าของคนผิวขาวเพราะไม่อยากถูกฆ่าพวกพิลกริมส์สร้างเมืองที่เรียกว่าเมืองแห่งการภาวนาหรือว่า Praying House เพื่อให้อินเดียนแดงที่ยอมเปลี่ยนมานับถือคริสต์เข้ามาอาศัยโดยละทิ้งกระโจมพักและก็ครอบครัวไว้เบื้องหลังเมืองเหล่านี้มีทั้งหมด14แห่งกระจายอยู่ทั่วนิวอิงแลนด์ในปีคริสต์ศักราช1646ถึง1675อินเดียนแดงที่ยอมละทิ้งที่พักอาศัยในเผ่ามาอยู่ในเมืองนี้เรียกว่าสาธุชนอินเดียนแดงหรือว่า Praying Indians จอห์นเอเลียตเป็นมิชชันนารีพิวริตันที่สอนศาสนาหรืออีกนัยยะหนึ่งคือบังคับให้อินเดียนแดงมาศรัทธาในพระเจ้าแบบพิวริตันเป็นผู้สอนศาสนาให้อินเดียนแดงเหล่านี้มีการสอนศาสนากันในเมืองโนนันตัมซึ่งปัจจุบันคือเมืองนิวตันในรัฐแมสซาชูเซตส์อินเดียนแดงเผ่านิปมักคนหนึ่งชื่อว่าวาบันกลายเป็นอินเดียนแดงคนแรกที่นับถือศาสนาคริสต์เหตุผลหลักที่พวกพิลกริมส์สร้างเมืองเหล่านี้ขึ้นมาก็คือเพื่อจะบีบให้อินเดียนแดงยกเลิกวิถีชีวิตและความเชื่อแบบอินเดียนแดงเพราะว่าพวกพิลกริมส์มองว่าป่าเถื่อนล้าหลังการจะกลายเป็นผู้เจริญและเป็นอารยชนได้จะต้องนับถือในสิ่งเดียวกับที่พวกพิลกริมส์นับถือนั่นก็คือพระเจ้าในคริสต์ศาสนาอินเดียนแดงที่กลายมาเป็นคริสเตียนจะต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากวิถีความเป็นอยู่แล้วก็ยังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนคนอังกฤษรวมทั้งตัดผมยาวแบบชาวอินเดียนแดงออกด้วยคิงฟิลิปนั้น
มีความคับแค้นใจมากที่เห็นชนเผ่าของตนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วก็รู้สึกโกรธแค้นที่ชาวอนานิคมไม่รักษาสัญญาที่แมสซาซอยเคยทำเอาไว้จึงตัดสินใจทำสงครามกับชาวอนานิคมเพื่อปกป้องเผ่าของตนจากการถูกข่มเหงคิงฟิลิปไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าแผ่นดินของเผ่าถูกครอบครองโดยชาวอนานิคมประชากรในเผ่าก็กลายเป็นทาสและผู้รับใช้คนผิวขาวบางก็ถูกสังหารเพราะไม่ยอมเปลี่ยนศาสนามานับถือพระเจ้าของคนผิวขาวการทำสงครามกับชาวอนานิคมของคิงฟิลิปไม่ได้มีความหมายเพียงการแย่งชิงผืนดินทำกินอันเป็นผืนดินดั้งเดิมของเผ่าคืนมาจากคนผิวขาวเท่านั้นหากแต่ยังหมายถึงการกู้เกียรติและความภาคภูมิใจในความเป็นอินเดียนแดงกลับมาด้วยเพราะว่าถูกชาวอนานิคมข่มเหงจนแทบไม่เหลือศักดิ์ศรีใดๆซึ่งในเรื่องนี้คิงฟิลิปเขียนบันทึกไว้ว่าบรรพบุรุษของข้าร่ำให้และเรียกร้องให้ข้าแก้แค้นคนผิวขาวมาจากแผ่นดินที่ข้าไม่รู้จักแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างของเผ่าข้าไปขโมยพืชพันธุ์ธัญญาหารและรุกต้อนลูกหลานข้าไปสู่หลุมฝังศพในปีคริสต์ศักราช1675สงครามระหว่างคิงฟิลิปและชาวอาณานิคมเริ่มต้นขึ้นกินเวลายาวนาน3ปีจนสิ้นสุดลงในปีคริสต์ศักราช1678พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของสงครามครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่รู้จักกันในนามของสงครามคิงฟิลิปหรือที่นักประวัติศาสตร์บางคนก็เรียกว่าสงครามเมตตาโคมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจากสงครามพีควอตนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สงครามคิงฟิลิปแต่ว่าเป็นคิงหรือว่าเป็นหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงนะคะตอนนี้ก็รบกันลูกเดียวเลยครับพี่ไม่มีประนีประนอมกันแล้วจริงๆก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะคะใช้เวลา50ปีครับก็ประมาณชั่วอายุคนหนึ่งก็น่าเสียดายนะคะกับความสัมพันธ์ของคนสองกลุ่มที่มีความคิดความเชื่อมีปรัชญาในการดำรงชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ประเด็นก็คือฝ่ายที่แข็งแรงกว่าก็บีบบังคับฝ่ายที่อ่อนแอทางกำลังทางอาวุธให้ยอมรับวิถีของตัวเองซึ่งจริงๆมันก็ไม่โอเคแต่ว่าในวิถีของมนุษย์มันก็ไม่มีอะไรโอเคอยู่แล้วครับใครที่แข็งแรงกว่าก็มักจะเป็นฝ่ายเอาเปรียบแล้วก็จัดการคนที่สู้ตัวเองไม่ได้ให้ทำตามอย่างที่ตัวเองต้องการซึ่งในกรณีการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นเช่นนั้นนะคะปลาใหญ่กินปลาเล็กเนาะพี่สมัยก่อนสมัยนี้ก็กินนะแต่อาจจะกินเนียนนิดนึงกินในรูปแบบต่างๆอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับแล้วก็อาจจะดูไม่รู้ว่ากำลังเคี้ยวกล้วมๆกันอยู่เลยทีเดียวปลาเล็กก็ว่ายไปปลาใหญ่ก็กินเอาบางทีสมัยนี้มองไม่เห็นอีกต่างหากว่ากำลังว่ายเข้าไปในปากของเขาโดนกินแล้วยังไม่รู้ตัวเลยตายแล้วยังไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมโลกมันมืดอย่างนี้ครับนี่คือหนังสือนาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower นะคะเรือที่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่แผ่นดินผืนนี้แล้วก็สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้คนที่มาจากอังกฤษค่ะ
หนังสือของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้เป็นผู้เขียนสำนักพิมพ์ยิปซีจัดพิมพ์คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะเล่มนี้สนุกมากแล้วก็สามารถที่จะ อ่านนำมาพูดคุยกับเด็กๆนะคะทำให้เรารู้จักแล้วก็เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาก็จากคนที่มาจากหลายๆที่ตอนนี้ก็กลายเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วก็เป็นประเทศที่เสียชีวิตด้วยโควิดมากที่สุดด้วยครับใหญ่สุดแล้วก็ตายมากสุดนะคะตอนนี้เหมือนยักษ์ก็ล้มทีก็ล้มดังหน่อยนะพี่แล้วบางทียักษ์ก็ซ่าเนาะครับยักษ์ไม่ค่อยจะสนใจกฎเกณฑ์ไม่ค่อยจะสนใจที่จะทำความเข้าใจหรือว่ายอมกับบางเรื่องบางราวและบางครั้งยักษ์ก็ตายด้วยอะไรที่มันเล็กมากๆเพราะว่าในกรณีนี้ก็ตายเพราะโควิดใช่ไหมคะใช่ครับคือใหญ่แค่ไหนเนี่ยใหญ่มาจากไหนก็แพ้แล้วค่ะสำหรับคุณโควิดถ้าเกิดว่าไม่ยอมรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับเธอเนี่ยนะคะครับเธอร้ายมากๆแต่ตอนนี้เขากำลังจะเข้าใจแล้วเนี่ยพี่แม่ใช้เวลาประมาณปีนึงกับคนอีกจำนวนนึงโอ้ตอนนี้ทำความเข้าใจตายกันเยอะเยอะจริงๆนะคะครับ 200,000 กว่าคนแล้วแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้ก็มีการคาดเดากันนะคะว่าสถิติเนี่ยมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกก็ได้เพราะว่าโควิดมันชอบอากาศหนาวอ๋อใช่ใกล้คริสต์มาสอย่าลืมนะคะว่าตอนที่โควิดระบาดครั้งแรกในจีนเนี่ยมันก็ช่วงเนี้ยช่วงมกราคมพาธันวามกราคมพาแต่ว่า เริ่มแพร่ไปสู่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็ประมาณกุมภามีนาประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนั้นหนาวมันก็เริ่มจางคลายละแต่ว่าช่วงธันวาที่เริ่มต้นหน้าหนาวเนี่ยค่ะอันนี้ละค่ะยังไม่มีใครรู้นะคะว่าเมื่อฤดูหนาวมาถึงโควิดซึ่งยังคงอยู่อย่างชุกชุมในดินแดนต่างๆโดยเฉพาะในประเทศที่หนาวอย่างอเมริกาหรือว่าทางยุโรปเนี่ยหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นครั้งแรกมั้งคะที่คนไทยรู้สึกว่าขอบคุณอากาศร้อนขอบคุณที่ประเทศเราร้อนขอบคุณที่เราไม่ได้หนาวเหมือนของเขานานๆหนาวทีครับหนาวป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเดี๋ยวก็กลับมาร้อนอีกแล้วหนาวอยู่3วันอะไรอย่างงี้หนาวจะเหงื่อตกทำนองนั้นนะคะตอนนี้รู้สึกดีค่ะที่อยู่ในเขตร้อนเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับสงครามคิงฟิลิปค่ะครับจากรุ่นพ่อที่เคยญาติดีต่อกันนะคะมาถึงรุ่นลูกต้องมาฟาดฟันประหัตประหารกันเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะกับ The Mayflower ตอนที่9ช่วงที่2ค่ะสงครามคิงฟิลิปหรือที่รู้จักกันในนามสงครามครั้งแรกของอินเดนดางนักประวัติศาสตร์บางคนก็เรียกว่าสงครามเมตตาโคมเกิดขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช1675ถึงปีคริสต์ศักราช1678ระหว่างชาวอาณานิคมพรีมาสกับอินเดนแดงแวมพโนกที่มีพันธมิตรคือเผ่านารากันเซตและก็สิ้นสุดลงด้วยความตายของคิงฟิลิปและการลงนามสันติภาพแห่งอ่าวคาสโกในเดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช1678เหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามก็คือในปีคริสต์ศักราช1671ฝ่ายอาณานิคมออกคำสั่งให้อินเดียนแดงทุกคนมอบปืนให้แก่ฝ่ายอาณานิคมและห้ามไม่ให้อินเดียนแดงคนใดมีปืนในครอบครองอีกต่อไปในเวลานั้นเองคิงฟิลิปเจ็บปวดใจและแค้นเคืองที่สุดฝ่ายอนันติคมก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นฝ่ายตระบัดสัตว์ท
ที่เคยให้ไว้กับพ่อของคิงฟิลิปคือแมสซาซอยโดยสิ้นเชิงเพราะว่าในสัญญาสันติภาพที่เคยทำร่วมกันระหว่างหัวหน้าแมสซาซอยและผู้ว่าการอาณานิคมคนแรกระบุว่าให้ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมการที่ฝ่ายอาณานิคมขอยึดปืนอินเดียนแดงทั้งหมดหมายถึงการถูกกระทำเยี่ยงพลเมืองชั้นสองโดยที่ฝ่ายอาณานิคมไม่แยแสและให้ความสำคัญกับเผ่าแวมพโนกอีกต่อไปแล้วในเวลานั้นเผ่าแวมพโนกมีประชากรเหลือเพียงแค่พันกว่าคนเท่านั้นในขณะที่ชาวอังกฤษหลั่งไหลมาสู่ดินแดนของอินเดียนแดงอย่างไม่ขาดสายจากชาวอาณานิคมในวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1621ที่มีชาวอาณานิคมรอดชีวิตเพียงแค่51คนก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นในยุคที่คิงฟิลิปปกครองเผ่าในเมื่อเผ่าแวมพโนกถูกยึดปืนไปจนหมดสิ้นทำให้คิงฟิลิปครุ่นคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถปกป้องเผ่าจากการรุกรานบีบคั้นของพวกอังกฤษเพราะว่าในวันนี้ชาวอาณานิคมเหล่านี้เปลี่ยนไปมากสงครามพีควอดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกอาณานิคมโหดร้ายป่าเถื่อนหากชาวอาณานิคมไม่พอใจอินเดียนแดงหรือว่าอินเดียนแดงขัดผลประโยชน์ฝ่ายอาณานิคมคนผิวขาวเหล่านี้สามารถเข่นฆ่าอินเดียนแดงได้ตามใจชอบและที่สำคัญอินเดียนแดงเองก็ไม่สามารถไว้วางใจเผ่าอื่นได้เต็มที่เพราะว่าบางเผ่าก็สวามิภักดิ์ต่อพวกอาณานิคมมากกว่าอินเดียนแดงด้วยกันเองเสียอีกในที่สุดคิงฟิลิปก็เป็นพันธมิตรกับเผ่านารากันเซตซึ่งเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาก่อนเพราะว่าเผ่านารากันเซตไม่ชอบใจที่แมสซาซอยเป็นมิตรกับพวกชาวอาณานิคมผู้ว่าการอาณานิคมโรดไอแลนด์เชิญคิงฟิลิปเพื่อปรึกษาหารือเพราะว่ามีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วว่าคิงฟิลิปคิดการใหญ่ไม้จู่โจมชาวอาณานิคมโดยที่ผู้ว่าการอาณานิคมโรดไอแลนด์เตือนว่าอย่าคิดทำในสิ่งที่ผิดอินเดียนแดงไม่ควรจะโจมตีพวกอาณานิคมเพราะว่าหากคิดทำสงครามเลือดจะนองทั่วอาณานิคมและหมู่บ้านอินเดียนแดงแต่คิงฟิลิปโต้กลับไปว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดผิดในตอนแรกพวกเราดีต่อพวกอังกฤษแต่พวกท่านไม่เคยทำสิ่งดีตอบแทนให้เราเลยดูเหมือนว่าผู้ว่าการอาณานิคมโรดไอแลนด์จะไม่ได้แค่เตือนแต่มีการขู่ปรามด้วยว่าหากสู้รบกันจริงๆฝ่ายอินเดียนแดงจะต้องพ่ายแพ้เพราะว่าฝ่ายอังกฤษเข้มแข็งกว่ามากซึ่งคิงฟิลิปไม่พอใจมากแล้วก็กล่าวตอบไปว่าพวกอังกฤษควรทำดีต่อเราเหมือนที่เราทำดีต่อพวกอังกฤษตอนที่เราแข็งแกร่งกว่าพวกอังกฤษจากนั้นคิงฟิลิปและเหล่านักรบก็จากไปอย่างโกรธแค้นแต่สิ่งที่เป็นชนวนสงครามอย่างแท้จริงในสงครามคิงฟิลิปคือในปีคริสต์ศักราช1675มีการพบร่างไร้วิญญาณของชายอินเดียนแดงที่เปลี่ยนศาสนามานับถือคริสต์ชื่อจอห์นแซสซามอนหรือชื่อแบบอินเดียนแดงว่าบูซัสบอนจอห์นแซสซามอนทำหน้าที่ทั้งล่ามและทูตระหว่างอินเดียนแดงกับอาณานิคมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งในเวลานั้นสอนเรื่องศาสนาเป็นหลักจอห์นเป็นทั้งที่ปรึกษาและล่ามให้คิงฟิลิปแต่กระนั้นเขาก็ซื่อตรงต่อชาวอาณานิคมเมื่อพบว่าคิงฟิลิปวางแผนจะระดมพลจากเผ่านารากันเซตเพื่อบุกโจมตีอาณานิคมเขาก็นำความไปบอกผู้ว่าการอาณานิคมพรีมัสการกระทำของจอห์นเซซามอนก็ทำให้มีการนำตัวคิงฟิลิปมาขึ้นศาลที่อาณานิคมพรีมัสแต่ไม่มีหลักฐานมัดตัวจึงปล่อยไปแต่ผู้ว่าการอาณานิคม
ือนคิงฟิลิปว่าจะยึดดินแดนของอินเดียนแดงแวมพโนทั้งหมดถ้ามีข่าวมาว่าพวกอินเดียนแดงจะบุกโจมตีชาวอาณานิคมแต่ในที่สุดจอห์นซัสซามอนก็ถูกสังหารในเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1675มีการตัดสินคดีความโดยคณะลูกขุนที่เป็นชาวอาณานิคมและอินเดียนแดงปนกันลงความเห็นว่าการสังหารจอห์นซัสซามอนเป็นฝีมือของอินเดียนแดงแวมพโนก3คนโดยหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นที่ปรึกษาของคิงฟิลิปเป็นคนลงมืออินเดียนแดงแวมพโนกทั้ง3คนจึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวันที่8มิถุนายนปีคริสต์ศักราช1675อินเดียนแดงเผ่าโพคาโนเคตเปิดศึกก่อนด้วยการโอบล้อมบ้านเรือนของชาวอาณานิคมพรีมัสที่เมืองสวอนซีในวันที่20มิถุนายนคริสต์ศักราช1675และไม่กี่วันหลังจากนั้นคือวันที่27มิถุนายนเป็นวันจันทรุปราคาอินเดียนแดงก็ลงมือเผาบ้านเรือนและสังหารชาวอาณานิคมในเมืองนั้นแม้ว่าชาวอินเดียนแดงไม่เคยลืมว่าในยุคหัวหน้าแมสซาซอยชาวอาณานิคมเป็นมิตรกับเผ่าของตนคิงฟิลิปเองก็ตระหนักดีว่าครอบครัวชาวอาณานิคมบางครอบครัวนั้นใกล้ชิดกับพ่อของตนเพียงใดแต่เขาก็จำเป็นต้องปกป้องเกียรติภูมิและผืนดินทำกินของเผ่าคิงฟิลิปถึงกับส่งคำเตือนลับๆไปยังครอบครัวชาวอาณานิคมบางครอบครัวก่อนที่จะลงมือจู่โจมจากนั้นก็แปะข้อความแจ้งให้ชาวอาณานิคมได้รับรู้ว่าด้วยสารฉบับนี้ข้าขอแจ้งให้พวกท่านรู้ว่าพวกท่านรุกรานอินเดียนแดงจนเกินขอบเขตที่จะทนทานได้พวกข้าไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกต่อไปแล้วนอกจากชีวิตส่วนพวกท่านจะต้องสูญเสียบ้านเรือนของท่านการเผาบ้านเรือนชาวอาณานิคมของอินเดียนแดงก่อให้เกิดความตระหนกตกใจไปทั่วหลังจากโจมตีเมืองสวอนซีแล้วก็มาบุกเผาเมืองมิดเลโบโรเมืองดัสมัสเมืองเมนดอนเมืองบรูคฟิลเมืองแลงคาสเตอร์เมืองเดียฟิลเมืองฮาร์ทเลย์และเมืองนอร์ทฟิลการโจมตีเมืองเหล่านี้ไม่ได้กระทำภายในเดือนเดียวนะคะแต่กระทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของปี1675เมืองของผู้อาณานิคมถูกเผาราบไปถึง25เมืองชาวอาณานิคมเสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้อาณานิคมหวาดกลัวแล้วก็เกิดความคิดว่าจากนี้ไปคงจะไว้ใจพวกอินเดียนแดงไม่ได้อีกต่อไปแล้วชาวอาณานิคมก็พากันกลด่าอินเดียนแดงเพราะมองว่าคิงฟิลิปทำผิดสัญญาโดยที่ไม่ได้คิดว่าฝ่ายอาณานิคมบีบคั้นให้อินเดียนแดงต้องลุกขึ้นทวงสิทธิ์ในผืนดินเกิดของตนเองชาวอาณานิคมคิดว่าพวกอินเดียนแดงเหิมเกรมจนไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันต่อไปอีกได้แม้แต่พวกอินเดียนแดงที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสเตียนในเมืองแห่งการภาวนาฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช1675ชาวอาณานิคมก็ไล่พวกอินเดียนแดงในเมืองแห่งการภาวนาออกไปจนหมดสิ้นอย่างไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กโดยขับไล่ให้ไปอยู่ในกระโจมบนเกาะเดียไอแลนด์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งบอสตันเกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความหนาวอันทารุณ
ยิ่งกว่าที่ใดในนิวอิงแลนด์พวกอาณานิคมไม่ให้ผ้าห่มหรือแม้แต่อาหารใดๆแก่อินเดียนแดงพวกอินเดียนแดงที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสเตียนจึงล้มตายเหมือนเป็นใบไม้ร่วงในปีนั้นเองเพียงแค่6วันก่อนคริสต์มาสทหารชาวอาณานิคมจู่โจมอินเดียนแดงด้วยการบุกเผาทั้งเป็นหญิงและเด็กอินเดียนแดง300กว่าคนเสียชีวิตในกองเพลิงซ้ำยังทำลายเสบียงของอินเดียนแดงจนหมดสิ้นในช่วงต้นปีคริสต์ศักราช1676เผ่าโมฮอคซึ่งเป็นอีกเผ่าหนึ่งที่เป็นพันธมิตรกับอังกฤษบุกโจมตีเผ่าโพคาโนเคชของคิงฟิลิปและสังหารอินเดียนในเผ่าไปกว่า500คนพอฤดูใบไม้ผลิปีรุ่งขึ้นอินเดียนแดงในเผ่าคิงฟิลิปก็ต่างอดอยากหิวโหยเพราะว่าการเพาะปลูกไม่ได้ผลเสบียงที่สะสมไว้ก็ไม่มีซ้ำยังปลูกอะไรไม่ได้ในฤดูใบไม้ผลิปีนั้นพวกทหารอังกฤษจึงเตรียมบุกโจมตีอินเดียนแดงในเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1676ริมฝั่งแม่น้ำคอนเนตทิคัตแล้วก็สังหารอินเดียนแดงไป300คนอินเดียนแดงบางส่วนก็พยายามหลบหนีด้วยเรือแคนูแต่ปรากฏว่าจมน้ำตายทั้งหมดเพราะว่าตกลงมาจากน้ำตกที่เป็นหน้าผาสูงชันในเดือนสิงหาคมปีนั้นพวกอาณานิคมบุกโจมตีค่ายอินเดียนแดงฆ่าและจับตัวอินเดียนแดงอีก173คนคิงฟิลิปหนีไปได้อย่างหวุดหวิดแต่พวกอังกฤษก็จับภรรยาและลูกชายวัย9ขวบของคิงฟิลิปไปในตอนแรกนำไปขังไว้ในกรงที่อาณานิคมพรีมัสแล้วนำไปขายเป็นทาสที่เบอร์มิวดาคิงฟิลิปโศกเศร้ามากจนเขียนบันทึกไว้ว่าหัวใจของข้าแตกสลายโปรดนำข้าไปสู่ความตายด้วยเถิดคิงฟิลิปจึงเลือกสถานที่ตายของตนเองด้วยการกลับคืนสู่สถานที่ซึ่งแมสซาซอยต์และชนเผ่าอินเดียนแดงเคยร่วมงานเลี้ยงกับพวกพิลกริมส์เมื่อทศวรรษก่อนนั่นก็คือที่เมาท์โฮปในวันที่12สิงหาคมคริสต์ศักราช1676ทหารอาณานิคมล้อมนักรบอินเดียนแดงและคิงฟิลิปไว้ในเมาท์โฮปแล้วบุกจู่โจมทันทีเบนจามินเชิร์ชและลูกชายของกัปตันไมล์สแตนดิชที่ชื่อกัปตันโจไซอาสแตนดิชเป็นผู้นำกองกำลังรบแต่ผู้ที่ยิงคิงฟิลิปเสียชีวิตคืออินเดียนแดงที่เปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์แล้วชื่อจอห์นอัลเดอร์แมนกัปตันเบนจามินเชิร์ชรบชนะอินเดียนแดงเพราะว่าใช้เทคนิคแบบอินเดียนแดงในการแกะรอยกัปตันเชิร์ชจ้างอินเดียนแดงให้มาร่วมกองทัพของตนเองและศึกษากลวิธีการรบแบบอินเดียนแดงโดยเริ่มจากการบุกเข้าไปทำลายค่ายพักของอินเดียนแดงแวมพาโนกและโจมตีเผ่าพันธมิตรของแวมพาโนกจนอ่อนแรงไม่สามารถส่งกำลังพลมาช่วยเหลืออินเดียนแดงแวมพาโนกได้อีกทั้งยังทำลายเสบียงอาหารของอินเดียนแวมพาโนกจนหมดสิ้นจนสามารถสังหารคิงฟิลิปได้ในที่สุดชาวอาณานิคมเสียชีวิตในสงครามคิงฟิลิปนับพันคนแต่อินเดียนแดงสูญเสียหนักกว่าถึง3เท่าโดยเฉพาะเผ่าโพคาโนเคชและนารากันเซตที่ถูกทำลายจนหมดสิ้นแทบไม่เหลือสมาชิกเผ่าอยู่เลยเพราะว่าอินเดียนแดงที่รอดจากการถูกสังหารถูกส่งไปขายเป็นทาสเมื่อหมดสิ้นอินเดียนแดงชาวอาณานิคมก็
ก็ขยายอาณาเขตจนครอบคลุมบริเวณนั้นโดยเสรีร่างของคิงฟิลิปถูกสับเป็นชิ้นๆและแขวนไว้ตามต้นไม้จอห์นแอนเดลแมนอินเดียนแดงผู้สังหารคิงฟิลิปก็ได้รับรางวัลตอบแทนความดีความชอบก็คือศีรษะและมือข้างหนึ่งของคิงฟิลิปซึ่งภายหลังจอห์นอัลเดอร์แมนก็ขายศีรษะของคิงฟิลิปให้ผู้ว่าการอาณานิคมพรีมัสในราคาเพียง20ชิลลิงซึ่งเป็นราคามาตรฐานสำหรับศีรษะอินเดียนแดง1ศีรษะน่าเสียดายที่ศีรษะของคิงฟิลิปถูกตีราคาเท่ากับอินเดียนแดงทั่วไปเท่านั้นเองผู้ว่าการอาณานิคมพรีมัสนำศีรษะของคิงฟิลิปมาเสียบประจานบนเสาแหลมไว้ในอาณานิคมโดยไม่เคยนำลงจากเสาตลอดระยะเวลา20ปีการเสียบประจานศีรษะของคิงฟิลิปเป็นเสมือนสารที่ส่งแก่อินเดียนแดงทุกคนว่าชาวอาณานิคมจะฆ่าอินเดียนแดงทุกคนหากเหิมเกรมคิดทำอันตรายชาวอาณานิคมแต่แม้จะถูกสังหารแต่คิงฟิลิปก็กลายเป็นต้นแบบให้อินเดียนแดงรุ่นหลังตลอด200ปีไม่ว่าจะเป็นปอนติแอคเทคุมเช่แบล็กฮอคเจโรนิโมหรือซิตติ้งบูซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าและนักรบอินเดียนแดงยุคหลังที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลคนผิวขาวไม่ให้ครอบครองพื้นแผ่นดินของอินเดียนแดงอย่างสุดความสามารถแต่ดูเหมือนว่าสงครามระหว่างคนผิวขาวและอินเดียนแดงจบลงด้วยความสูญเสียและหยาดน้ำตาของฝ่ายอินเดียนแดงเสมอตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนสุดท้ายค่ะของหนังสือ The Mayflower นะคะนาวาสู่โลกใหม่อเมริกาซึ่งจะเป็นการสรุปนะคะสรุปถึงชะตากรรมของคนอินเดียนแดงว่าในที่สุดแล้วชีวิตของอินเดียนแดงเขาอยู่กันยังไงแล้วก็ในอเมริกาได้จัดพื้นที่ไว้ให้พวกอินเดียนแดงอยู่เป็นพื้นที่แบบไหนอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเขตสงวนเนาะครับอันนี้ล่ะค่ะเป็นพื้นที่ที่ทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจัดให้อินเดียนแดงไปอยู่ที่นั่นคือจัดพื้นที่ไว้เลยแต่ว่าพื้นที่นี้ได้ถามเขาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วก็โดยทั่วไปก็มักจะเป็นพื้นที่ที่กันดารแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรกรรมอะไรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะจะเป็นตอนสุดท้ายนะคะของเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะจะมีสุนทรพจน์นะคะคือเป็นคำกล่าวของหัวหน้าที่ชื่อซีแอตเทิลซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าซูความิสที่กล่าวตอบข้อเสนอแกมบังคับนะคะคือตอนนั้นเป็นสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคินเพียร์สค่ะขอซื้อที่ดินจากอินเดียนแดงแต่จริงๆแล้วก็คงขอซื้อไปอย่างนั้นแหละแต่ในนามคือให้ดูเหมือนกับให้ดูเหมือนกับว่ายินยอมอ่ะครับแต่ในความเป็นจริงยังไงยังไงก็ได้อยู่แล้วครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการกล่าวตอบของหัวหน้าซีแอตเทิลซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนที่ไร้การศึกษาแล้วก็เป็นคนป่าเถื่อนโอ้โหตอบกลับมาแบบฟังแล้วก็จุกไปเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทำสัญญากับเขาแล้วเราพยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบเขาก็
ปัจจุบันนี้สุนทรพจน์นี้ได้รับการอ้างอิงแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็ตัวต้นฉบับเก็บรักษาไว้ในวอชิงตันดีซีค่ะตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังค่ะก็ตอนต่อไปก็จะเป็นตอนสุดท้ายเลยนะคุณจิตรินครับถือว่าก็ค่อนข้างจะสั้นนะคะสำหรับซีรีส์นี้ไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณ10ตอนกับการที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาในยุคเริ่มแรกก่อนที่จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างในปัจจุบันตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ซึ่งเป็นแนวใหม่นะของห้องสมุดหลังใหม่แต่ว่าที่ผ่านมาก็จะมีวรรณกรรมอีกเยอะแยะมากมายให้คุณไปติดตามฟังกันหลายช่องทางค่ะอัปเดตกันสักนิดรู้สึกว่าไม่ได้พูดเป็นหลายตอนครับผมทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์นะครับทั้งทาง Google Podcast Apple Podcast Podbean และ Spotify แล้วก็ทาง YouTube นะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับตอนนี้ YouTube ผีตายหรือยังก็ยังครับพี่ยังไปเรื่อยๆกับโรงแรมผีค่ะใครที่ต้องการความตื่นเต้นเร้าใจนะคะแนะนำเลยค่ะไปที่โรงแรมผีไปเจอกับหลวงนฤบาลเนี่ยนะคะครับผลงานของออัตจินดาวันนี้ห้องสูตรหลังใหม่ปิดทำการก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองThis is Thai PBS Podcasts. ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ